่น้องที่เคารพทั้งหลายครับผมส.ส.นิพิษอินทรสมบัตินะครับพี่น้องจังหวัดพัทลุงมาอยู่กันเยอะนะครับเนี่ยข้างล่างเนี่ยฝั่งนู้นก็มีนะครับผมไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แหละครับนครศรีธรรมราชด้วยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับครับพี่น้องครับครับพี่น้องมากันมากมายนะครับทุกจังหวัดในประเทศนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องที่อยากจะสื่อกับพี่น้องพัทลุงให้ประกาศนะครับคุณน้าอบนะครับจากบ้านแวหมู่ร้อยบ้านเลขที่110หมู่ที่6นะครับตำบลหานโพเป็นผู้สูงอายุเมื่อวานก็มีการทําบุญนะครับถวายพระพรในวันที่5และก็ได้สมทบบริจาคกับการต่อสู้ของภาคประชาชนนะครับโดยผู้สูงอายุบ้านแวตำบลหานโพ 8,240 บาทนะครับผมมอบไปแล้วนะครับผมขึ้นมาเวทีนี่พูดสัก2ช่วงนะครับช่วงแรกก็พูดไปสักพักหนึ่งแล้วก็พี่น้องจะได้ร้องเพลงชาติร่วมกันหลังจากนั้นก็ต่อเวลาอีกนิดหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องครับพี่น้องครับผู้ปราศัย2คนแรกก่อนหน้าผมเนี่ยพูดถึงรองนายกสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลแต่ว่าท่านพูดว่าไอ้ปึ้งอะไรทำนองนี้ครับผมมาเนี่ยต้องแก้ข่าวสักนิดหนึ่งนะครับพี่น้องจะเรียกไอ้ปึ้งหรืออะไรก็ตามแต่ที่พี่น้องฉลองศรัทธากันไปได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยรู้จักสุรพงษ์หรือว่าไอ้ปึ้งพูดถึงไอ้ปึ้งดีกว่านะครับเรียกไอ้ปึ้งดีกว่าถนัดปากกว่าครับผมเนี่ยรู้จักไอ้ปึ้งมากกว่าคนอื่นนะครับรู้จักดีกว่าทุกคนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอ้ปึ้งนี่เคยเป็นผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็กลับหันหลังไปซบกับคุณทักษิณในตอนหลังเพราะผมรู้จักดีที่รู้จักมากไปกว่านั้นก็คือผู้เท่าที่พูดได้นะครับเพราะว่าไอ้ปึ้งเนี่ยตอนที่อยู่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นคนที่ด่าทักษิณชินวัตรมากที่สุดพี่น้องครับถามว่าทำไมผมรู้นะครับเพราะว่าทักษิณชินวัตรฟ้องไอ้ปึ้งนี่หลายคดีที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ครับผมรู้เพราะว่าผมนี่แหละครับเป็นคนว่าความให้ไอ้ปึ้งชนะทักษิณแล้วรอดคุกมาจนถึงทุกวันนี้พี่น้องครับเขาเลยบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันมีดีบ้างมันมีไม่ดีบ้างวันนี้ผมมายืนต่อหน้ามวลมหาประชาชนก็มาบอกว่าในชีวิตผมนะครับก็มีส่วนดีอยู่บ้างไอ้ส่วนที่ไม่ดีอยู่บ้างไอ้ส่วนที่ไม่ดีในชีวิตผมวันนี้ผมตระหนักแล้วผมพบแล้วว่าส่วนไม่ดีในชีวิตผมคือผมว่าความให้ไอ้ปึ้งมันรอดคุกมาพี่น้องครับผมว่าความให้เขา2ปีนะครับผมขึ้นเครื่องบินที่หาดใหญ่มาลงเครื่องบินที่ดอนเมืองแล้วนั่งต่อไปเชียงใหม่ว่าความที่เชียงใหม่ปุ๊บเสร็จตอนเย็นนั่งเครื่องบินกลับมาดอนเมืองและนั่งต่อไปหาดใหญ่ทำอย่างนี้2ปีจนไอ้ปึ้งชนะคดีแต่ว่าไอ้ปึ้งเนี่ย ไอ้ปึ้งเนี่ยครับก็มีจุดอ่อนอยู่เรื่องหนึ่งผมพูดตามที่พูดได้นะครับเพราะเดี๋ยวหาว่าเอาความรับลูกความมาเปิดเผยผมติดคุกเขาง่ายๆเนี่ยไอ้ปึ้งเนี่ยมีความลับมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งคือเชื่อหมอดูมากเชื่อหมอดูมากครับเพราะถ้าขู่ไอ้ปึ้งไอ้กลัวนี่ต้องบอกว่าหมอดูว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันกลัวครับถ้าไปขู่อย่างนี้มันไม่กลัวแล้วครับความที่ไอ้ปึ้งมันกลัวหมอดูผมไปว่าความให้เขาที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย2ปีเนี่ยผมว่าผมเจอหมอดูไม่ต่ำกว่า20คนมั้งครับไอ้ปึ้งมันต้องตระเวนพาไปหาหมอดูหมดเลยครับแล้วสุดท้ายที่ผมอยากกับพี่น้องบอกพี่น้องเท่าที่บอกได้ก็คือไอ้ปึ้งมันสรุปสุดท้ายว่ามันดูหมอมาหมดแล้วทั้งหมอประเทศไทยประเทศพม่ามันสรุปอย่างนี้ครับ
มันบอกว่าคุณนิพิษคุณเชื่อผมอย่างหนึ่งว่าทักษิณชินวัตรต้องตายหงแน่นอนนี่ผมไม่ได้พูดเองนะครับไอ้ปึ้งเป็นคนพูดเก้บอกว่าผมก็ไปด้วยนะครับเวลาก็ไปดูหมอผมก็นั่งดูไปหลับไปฟังไปผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่พวกนี้ครับและประมวลเสร็จสรรปึ้งบอกว่าทักษิณชินวัตรแน่นอนไม่ได้ตายดีนะครับและก็ตายโหงแน่นอนผมอยากให้พี่น้องช่วยกันส่งข่าวไปที่คุณยิ่งลักษณ์หรือส่งข่าวไปที่คุณทักษิณก็ได้ว่าไอ้ปึ้งมันยังเชื่ออยู่จนถึงทุกวันนี้ว่าทักษิณต้องตายโหงพี่น้องครับที่ผมพูดเนี่ยผมพยายามไม่ทักษิณปลดไอ้ปึ้งนะครับไม่มีอะไรมากหรอกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าผมพูดถึงไอ้ปึ้งมากเนี่ยทักษิณก็ไม่สบายใจครับว่าไอ้ปึ้งมันเคยด่ามันเคยทำนายทายทักมันเคยพูดถึงทักษิณไว้ยังไงและผมคิดว่าในขณะนั้นย้อนหลังไป4-5 ปีนะครับถ้าไอ้ปึ้งมันฆ่าทักษิณได้เพราะว่ามันฆ่าทักษิณไปแล้วพี่น้องครับเรื่องที่สองที่จุดอ่อนในปึ้งที่ผมพูดได้นี่ไม่เกี่ยวกับคดีครับคือไอ้หมอนี่เนี่ยเลี้ยงหมาและผสมพันธุ์หมาเองพี่น้องครับคือมันไม่ได้ผสมเองพี่น้องอย่าเข้าใจผิดมันเลี้ยงหมาแล้วก็หมาผสมพันธุ์แล้วมันขายลูกหมาที่บ้านมันนะครับผมไปพักมันบันบอยเอาหมาพันนู้นพันนี้ผมไม่รู้จักแล้วครับว่าหมาพันอะไรนะครับผสมพันธุ์หมาแล้วก็ขายลูกหมาผมเลยคิดว่าไอ้ปึ้งเนี่ยมันมีนิสัยหมาพี่น้องครับคล้ายๆทํานองว่าพอมันหนีจากเจ้าของคนนี้ไปอยู่กับเจ้าของคนใหม่แล้วไอ้หมอนี่กัดเจ้าของคนเก่าทันทีเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเพราะว่ามันนี่รอดคุกมากับผมครับผมบอกพี่น้องว่าถ้าไอ้พึ่งเป็นปอสรสเนี่ยผมรับมือกับไอ้หัวล้านนี่ได้แน่นอนเป็นน้ำไม่ต้องกลัวขอโทษนะครับผมโทษถอนคำหลังแล้วกันผมรับมือกับไอ้พึ่งได้ไม่ต้องกลัวครับเพราะเราเคยทำงานร่วมกันประการสำคัญผมเคยทำคดีให้กับมันเอาเรื่องไอ้พึ่งแค่นี้ครับเรื่องที่สองที่อยากจะบอกพี่น้องหลายคนบอกว่านักศึกษารามกำแหงถูกยิงตายไป3 คนแล้วเราไปเยี่ยมบ้างไปอะไรบ้างผมนี่ตามกวาดไว้ทีหลังครับผมจะสังเกตการว่าพอนักศึกษารามถูกยิงแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างพี่น้องครับผมนึกออกเลยครับว่าเมื่อนักศึกษาถูกยิงตายแล้วมีนักศึกษาส่วนหนึ่งถูกยิงแต่ไม่ตายได้รับบาดเจ็บผมนี่เป็นทนายความนะครับผมรู้ทันทีว่ามันจะต้องมีการตามฆ่าปิดปากพยานหรือคนถูกยิงที่เห็นและยังไม่ตายมันก็เป็นความจริงดังนั้นครับคนที่ถูกยิงแล้วนอนอยู่ที่โรงพยาบาลถูกคนเสื้อแดงตามไปรังควานครับแล้วหมายปองว่าจะปลิดชีวิตคนเหล่านี้เพื่อไม่ให้เป็นพยานแต่ว่าพี่น้องไม่ต้องตกใจนะครับสบายใจได้ผมในเรื่องเหล่านี้ผมละเอียดผมมายืนบนเวทีวันนี้เพื่อมาบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าคนที่เป็นพยานบาดเจ็บถูกยิงและไม่ตายวันนี้อยู่ในการดูแลของผมหมดแล้วปลอดภัยหมดแล้วพี่น้องครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาต่ออีกครับเพราะว่าทางตำรวจหัวหมากก็วุ่นกันหมดแล้วครับทั้งกองบัญชาการแล้วสงสัยวุ่นว่าไอ้คนที่มันถูกยิงแล้วมันเป็นพยานเนี่ยวันนี้มันหายไปไหนมันตามไม่เจอแต่ตำรวจมันเก่งมันรู้ว่าอยู่กับผมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นฝากบอกไปถึงบิ๊กแจ๊สเลยครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาล น.1ผู้กับหัวหมากพนักงานสอบสวนทั้งหลายผมบอกว่าวันนี้ท่านไม่ต้องตามและไม่ต้องโทรศัพท์หาผมนะครับจนกว่าตำรวจจะสามารถสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนได้วันนั้นแหละครับผมจะพาก็พยายการกับตำรวจครับ
จะเอาไปยังไงล่ะครับเพราะคนเสื้อแดงตามจริงเขาอยู่ข้าปิดปากอยู่ครับผมมีข้อความจริงจะบอกพี่น้องอย่างหนึ่งก็คือพี่น้องครับพี่น้องเชื่อมั่นนะครับผมตรวจดูพยานหลักฐานแล้วคุยกับคนที่ถูกยิงหมดแล้ววันนี้มายืนต่อหน้าพี่น้องทั้งหลายและต่อหน้าคนทั้งประเทศยืนยันท่านได้แน่นอนว่าคนที่ยิงนักศึกษาดามคือคนเสื้อแดง100%ครับแล้วคนเสื้อแดงมันเป็นใครครับคนเสื้อแดงก็คือขาหนึ่งของนายกคนเสื้อแดงก็คือขาหนึ่งตามยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยมีสองขาขาหนึ่งคือพรรคเพื่อไทยขาที่สองคือคนเสื้อแดงวันนี้ขาหนึ่งของนายกรัฐมนตรีผมกล่าวหานายกเลยครับชัดๆตรงนี้เลยว่าคนของนายกยิ่งลักษณ์ฆ่าประชาชนในประเทศนี้ครับไปฟ้องผมเลยไปบอกนายกเลยว่าคนของนายกผู้สนับสนุนนายกยิ่งลักษณ์สังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์ในประเทศนี้แน่นอน100%ครับแล้วนายกอย่างนี้รัฐบาลอย่างนี้เราจะเอาไว้หรือครับมีคนถามเยอะถามว่าผู้แทนผมเดินมาคนถามเยอะถามว่าท่านผู้แทนเรื่องนี้มันจะจบยังไงผมบอกผมไม่รู้จบยังไงรู้อย่างเดียวว่าเราต้องสู้ต่อจนระบอบทักษิณมันจะหมดไปจากประเทศนี้ผมรู้อย่างนั้นนะครับจบยังไงผมไม่รู้แต่ว่าระบอบทักษิณมันต้องหมดไปจากประเทศนี้ความจริงมันต้องพูดกันเป็นตระกูลนะครับชินวัตรเนี่ยเวลาพูดถึงชินวัตรเขาพูดเป็นตระกูลตระกูลแต่ว่าตระกูลนี้ก็มีสร้อยมีคำต่อท้ายว่ายังไงก็แล้วแต่พี่น้องนะครับผมบอกพี่น้องว่ามันต้องสู้จนกว่าตระกูลนี้มันจะหมดไปจากประเทศนี้ครับมันต้องสู้เป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นสู้จากทักษิณแล้วมายิ่งลักษณ์วันนี้มาสู้กับใครอีกพี่น้องครับผมนี่โดนกันแล้วหนึ่งคดีคือต้องมาสู้กับไอ้โอ๊กอีกพี่น้องครับไอ้ตระกูลนี้มันไม่หมดจริงๆพี่น้องครับไล่ทักษิณไปแล้วไล่ยิ่งลักษณ์กำลังไล่อยู่นี่มาสู้กับรุ่นลูกมาสู้กับไอ้โอ๊กอีกแล้วแต่เราก็ต้องสู้ครับเราเรียกบอกว่าระบอบนี้ครับระบอบทักษิณหรือตระกูลนี้ครับต้องวางเว้นต้องยุติการบริหารประเทศชาติเราเลยต้องสู้จนกว่าระบอบนี้มันจะหมดผมมีคำตอบแค่นั้นแหละครับอย่าไปถามอะไรผมมากมายเลยครับพี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมีร้องเพลงชาตินะครับ6 โมงแต่ว่าผมจะต่ออีกนิดหนึ่งเมื่อ2-3เรื่องที่พูดมาเนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองแต่ว่าวันนี้ก็วันเป็นวันมหามงคลอยู่นะครับอยู่ในช่วงของการที่พี่น้องเฉลิมฉลองนะครับถวายพระพรต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพี่น้องครับผมอยากเล่าประวัติศาสตร์ให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งเพราะก็บอกว่าประเทศไทยที่มันเป็นอย่างนี้ครับเพราะประเทศไทยมันไม่มีรากแก้วมันมีรากฝอยคนจำประวัติศาสตร์ของชาติไม่ได้คนจำประวัติศาสตร์ของประเทศไม่ได้บ้านเมืองเลยมีความขัดแย้งจนถึงทุกวันนี้ครับแต่ว่าถ้าเราจำประวัติศาสตร์ของประเทศได้จำประวัติศาสตร์ของชาติได้เราจะไม่ขัดแย้งกันผมจะเริ่มบอกพี่น้องอย่างนี้ครับประเทศไทยนะครับที่เราอาศัยอยู่นะครับที่เรายืนอยู่ในขณะนี้ครับประเทศนี้ครับอายุ764ปีแล้วครับเนี่ยเพื่อพี่น้องจะได้มีความรู้ประเทศไทยมีอายุ764ปีนับแต่สุโขทัยมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์และประเทศไทยที่เราอยู่ตั้งแต่กรุงสุโขทัยมาถึงรัชกาลที่9นะครับเรามีพระเจ้าอยู่หัวเรามีพระเจ้าแผ่นดินมาจนถึงพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันเนี่ย49พระองค์แล้วพี่น้องครับเรามีพระเจ้าแผ่นดินมา49พระองค์จนถึงในหลวงรัชกาลที่9พี่น้องครับในอาณาบริเวณประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวประเทศกัมพูชาเวียดนามแม้กระทั่งประเทศพม่าประเทศ4-5ประเทศที่ล้อมรอบประเทศไทยอยู่เนี่ยเขามีสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นพม่าก็มีพระมหากษัตริย์ลาวก็มีพระมหากษัตริย์กัมพูชาก็มีเวียดนามก็มีพระมหากษัตริย์
แต่ประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งหมดวันนี้ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นคอมมิวนิสต์หมดแล้วพี่น้องครับเหลือเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นครับประเทศลาวประเทศกัมพูชาสิ้นสถาบันกษัตริย์เมื่อคอมมิวนิสต์เข้าปกครองตั้งแต่ปี2518หลังจากนั้นก็ไม่มีครับอาจจะถือว่าประเทศกัมพูชามีพระเจ้าแผ่นดินอยู่แต่พระเจ้าแผ่นดินของประเทศกัมพูชาไม่เหมือนพระเจ้าแผ่นดินของเรานะครับพระเจ้าแผ่นดินของเรามีการสืบสันตติวงศ์คือพระโอรสพระองค์ใหญ่จะเป็นพระมหากษัตริย์ต่อไปแต่หลังจากปี2518ประเทศกัมพูชาคนที่จะขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ได้นี่อยู่กับการเลือกของคน7คนและคน7คนที่จะเลือกใครขึ้นเป็นกษัตริย์ของประเทศกัมพูชาเบอร์หนึ่งเลยต้องผ่านความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีชื่อฮุนเซนพี่น้องครับเพราะฉะนั้นฮุนเซนจะเป็นผู้กำหนดว่าใครจะเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศกัมพูชาพี่น้องทั้งหลายครับถ้าพี่น้องจำได้ที่สนามราชมังคลาเมื่อไม่กี่วันมานี้คนเสื้อแดงจตุพรพูดที่เวทีเมื่อไม่กี่วันมานี้บอกว่าอยากเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นสาธารณรัฐประเทศไทยเหมือนประเทศกัมพูชาคนเสื้อแดงก็คิดอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นเป็นรัฐไทยใหม่เป็นสาธารณรัฐประเทศไทยทำไมเขาต้องการให้ประเทศไทยเหมือนประเทศกัมพูชาล่ะครับเพราะเขาต้องการที่จะแต่งตั้งพระมหากษัตริย์เองเหมือนฮุนเซนพี่น้องครับนี่แหละครับท่าแท้ของขาหนึ่งของรัฐบาลท่าแท้ของคนเสื้อแดงและนี่เลยครับท่าแท้ของพรรคเพื่อไทยครับที่ต้องการเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐครับผมว่าถึงเวลาร้องเพลงชาติใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่น้องร้องเพลงชาติด้วยกันนะครับขอบคุณครับปรบมือดังๆอีกครั้งนึงครับท่านนิพิธครับแต่ท่านอยู่กับเราต่อหลังเคารพธงชาตินะครับเราก็มาร่วมฟังกันต่อนะครับปรบมือดังๆต้อนรับแกนนำทุกท่านขึ้นมาบนเวทีด้วยนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการแสดงความเป็นชาติความเป็นเอกราชของชาติไทยพี่น้องร้องเสียงดังๆนะครับเพลงชาติไทยครับประเทศไทยรวมรื่นเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐหัตไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนไม้รักสามัคคีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลานเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาตรีทะลางประเทศชาติไทยพวีมีชัยชัยโยชัยโยชัยโยชัยใช่ใช่ใช่ย่อย่อย่อชัยชนะจงเป็นของประชาชนเอาละครับมาต่อกันเลยนะฮะกำลังสนุกสนานได้ความรู้ตามสถานนิพิธอินทรสมบัตินะครับได้เห็นว่าความเป็นชาติบ้านเมืองนะครับของพวกเราจะอยู่ได้ก็เพราะมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นศูนย์รวมของพวกเราทุกคนนะครับเรามาฟังกันต่อครับกับนิพิธอินทรสมบัติครับพี่น้องครับต่ออีกนิดนะครับที่จะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องของความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ให้พี่น้องได้รับทราบทั้งสิ้นนะครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับผมพูดมาถึงระบบกษัตริย์นะครับของประเทศลาวของประเทศเวียดนามของประเทศกัมพูชานะครับย้อนกลับไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับประเทศพม่า
ถ้าพี่น้องจำได้เนี่ยระบบสถาบันกษัตริย์ของประเทศพม่าเนี่ยก็เข้มแข็งมากและกองทัพพม่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาเข้มแข็งพี่น้องเรียนประวัติศาสตร์พี่น้องจะรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศพม่าถึง2ครั้งครับเราตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศพม่า2ครั้งและพี่น้องสงสัยไหมครับเมื่อเราตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศพม่าถึง2ครั้งเนี่ยสถาบันกษัตริย์ของพม่าหายไปไหนสถาบันกษัตริย์ของประเทศพม่าซึ่งเกรียงไกรรุ่งเรืองมากเคยยึดประเทศไทยเป็นเมืองขึ้น2ครั้งแล้วล้มหายตายจากไปแล้วสถาบันกษัตริย์ของประเทศพม่าหายไปจากประเทศพม่าเมื่อ128ปีมาแล้วครับเมื่อ128ปีมาแล้วตรงกับสมัยรัชกาลที่5ของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศอังกฤษไปรุกรานประเทศพม่าแล้วจับกษัตริย์ของประเทศพม่าไปขังไว้ที่ประเทศอินเดียขังไว้ที่ประเทศอินเดียจนกระทั่งว่ากษัตริย์ของพม่าไปสิ้นพระชนอยู่ที่ประเทศอินเดียและสูญสิ้นสถาบันกษัตริย์พม่าเมื่อ128ปีผ่านมาแล้วพี่น้องทั้งหลายครับผมอยากจะเรียนพี่น้องครับว่าวันที่พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของประเทศพม่าถูกขังอยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วสิ้นพระชนในขณะนั้นในหลวงรัชกาลที่5พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกำลังเสด็จไปประพาสที่ยุโรปกษัตริย์ของพม่าที่ถูกขังอยู่ที่ประเทศอินเดียได้รับหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับหนึ่งนำมาอ่านแล้วข้อความในหนังสือพิมพ์นั้นบอกว่าในขณะนี้กษัตริย์ของประเทศไทยกำลังเสด็จประพาสที่ยุโรปในหลวงรัชกาลที่5ของประเทศไทยได้รับการต้อนรับจากผู้นำจากกษัตริย์ของยุโรปอย่างดียิ่งวันหนึ่งในหลวงรัชกาลที่5ไปประทับที่พระราชวังบักกิ้งแฮมที่ประเทศอังกฤษพระมหากษัตริย์ของประเทศพม่าเมื่อรู้ข่าวอย่างนั้นก็เรียกลูกหลานของตัวเองที่ถูกขังอยู่ที่ประเทศอินเดียด้วยให้มาเข้าเฝ้าแล้วบอกกับลูกหลานของกษัตริย์พม่าองค์สุดท้ายว่าในอดีตกษัตริย์ของเรายิ่งใหญ่มากรุกรานสยามจนกระทั่งสยามต้องย้ายเมืองจากอยุธยาไปอยู่ธนบุรีจนกระทั่งสยามต้องเปลี่ยนพระมหากษัตริย์ใหม่แต่ณวันนี้พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของเรานั้นได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติอยู่ที่ประเทศอังกฤษในขณะที่เราถูกขังอยู่ที่ประเทศอินเดียหนังสือนี้จดหมายนี้คำกล่าวนี้อยู่ในหอจดหมายเหตุของประเทศพม่าจนถึงทุกวันนี้แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีสถาบันกษัตริย์ในประเทศพม่าอีกต่อไปเลยผมกำลังเรียนพี่น้องว่าในเอเชียใกล้บ้านเราวันนี้มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือพระเจ้าอยู่หัวครับที่อยู่กับประเทศนี้มายาวนานนี่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อในหลวงรัชกาลที่8สิ้นพระชนม์เมื่อในหลวงรัชกาลที่8สิ้นพระชนม์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ขึ้นครองราชเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นครองราชในขณะนั้นในหลวงรัชกาลที่9กำลังศึกษาต่ออยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชเสร็จแล้วพระองค์ก็ต้องไปเรียนต่อไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในขณะที่เรากำลังจัดการพระศพของในหลวงรัชกาลที่8อยู่คนไทยในปีนั้นมีความทุกข์เศร้าโศกปกคลุมประเทศไทยเพราะในหลวงรัชกาลที่8สิ้นพระชนม์รัชกาลที่9อายุไม่ถึง20ปีขึ้นครองราชแล้วกำลังจะเสด็จไปต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งคนไทยมีความเศร้าโศกมากเมื่อในหลวงรัชกาลที่9เดินทางไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เสร็จแล้วพระองค์ได้มีจดหมายหรือพระราชหัตถเลขาเป็นฉบับแรกเขียนมาที่ประเทศไทยพี่น้องครับ
ผมขออนุญาตอัญเชิญพระราชหัตถเลขาหรือจดหมายของพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เขียนในขณะที่เดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพิ่งเป็นพระมหากษัตริย์ใหม่ๆเป็นจดหมายฉบับแรกของพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมจะอ่านให้ท่านฟังนะครับในหลวงนั้นนะครับเมื่อขึ้นครองราชย์และต้องประเดียนต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เวลาจะไปต่างประเทศสิ่งที่ต้องทำคือต้องลาเจ้านายฝ่ายในต้องลาเจ้านายทุกพระองค์เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายของพระเจ้าอยู่หัวเวลาเสด็จไปเมืองนอกนานๆก็คือต้องไปกราบลาพระแก้วมรกตพระเจ้าอยู่หัวก็เช่นเดียวกันครับลาพระประยุรญาตลาหมดแล้วก็ต้องนั่งรถพระที่นั่งไปกราบลาพระแก้วที่วัดพระศรีรัตนตรัสดารามรถออกจากวัดพระแก้วไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองเพื่อไปต่อยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระเจ้าอยู่หัวเขียนอย่างนี้ครับพระเจ้าอยู่หัวได้เขียนจดหมายมาที่ประเทศไทยวันที่เสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างนี้ครับวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2489วันนี้ถึงวันที่เราต้องจากประเทศไทยไปแล้วพอถึงเวลาก็ลงจากรถยนต์พระที่นั่งพร้อมกับแม่ลาเจ้านายฝ่ายในณพระที่นั่งชั้นล่างแล้วไปยังวัดพระแก้วเพื่อนมัสการลาพระแก้วมรกตและลาพระภิกษุสงฆ์ลาเจ้านายฝ่ายหน้าลาข้าราชการทั้งไทยและฝรั่งแล้วไปขึ้นรถยนต์พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถึง200เมตรมีหญิงคนหนึ่งเข้ามาหยุดรถแล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบราชองครักษ์ไม่แน่ใจว่ามีอะไรอยู่ในนั้นจึงเปิดมาดูปรากฏว่าเป็นท็อฟฟี่ซึ่งอร่อยมากตามถนนผู้คนช่างมากมายเสียจริงๆที่ถนนราชดำเนินราษฎรเข้ามาใกล้ชิดรถที่เรานั่งเรากลัวเหลือเกินว่าล้อรถยนต์ของเราจะไปทับแข้งขาของใครเข้าบ้างรถเล่นฝ่าฝูงชนไปได้อย่างช้าที่สุดถึงวัดเบญจมบพิตรรถเล่นเร็วขึ้นได้บ้างตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งร้องตะโกนขึ้นว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนเราอยากจะบอกเหลือเกินว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไรแต่รถวิ่งเร็วมากและเลยไปไกลเสียแล้วพี่น้องทั้งหลายครับพระเจ้าอยู่หัวได้เขียนเมื่อวันที่19สิงหาคม2489ว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไรพี่น้องทั้งหลายครับผมขอญาติเป็นตัวแทนท่านทั้งหลายณที่อยู่ที่นี่ที่มีจิตใจเหมือนกันผมอยากจะบอกแทนพี่น้องทั้งหลายว่าเรามาชุมนุมอยู่ที่นี่เพื่อให้พระองค์ท่านได้โปรดรับรู้ว่าเราไม่ทิ้งพระเจ้าแผ่นดินพี่น้องครับพี่น้องครับนั่นเป็นพระราชหัตถเลขาหรือจดหมายที่พระเจ้าอยู่หัวได้เขียนนะครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2489และท่านได้ทิ้งประโยคสุดท้ายไว้ว่าอยากจะบอกเหลือเกินว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไรเรามาชุมนุมกันเมื่อวานคนเยอะแยะทั่วประเทศเราก็ไม่ทิ้งพระเจ้าอยู่พี่น้องครับเมื่อในหลวงขึ้นครองราชหลังจากในหลวงขึ้นครองราชผ่านไป20ปีท่านเสด็จไปต่างจังหวัดมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามากราบพระองค์แล้วก็ทูลบอกพระเจ้าอยู่ว่าข้าพเจ้าเป็นคนพูดเองกับพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2489ว่าพระเจ้าอยู่หัวอย่าทิ้งประชาชน
เขาบอกว่าเขาเป็นคนพูดเองเขาบอกว่าที่เขาพูดอย่างนั้นเพราะวันนั้นรัชกาลที่8สวรรคตไม่มีพระเจ้าแผ่นดินแล้วในหลวงกำลังเสด็จไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ความทุกข์มันปกคลุมประเทศไทยเขาเลยบอกว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนพระเจ้าอยู่หัวได้ถามว่าตอนที่ท่านพูดว่าพระเจ้าอยู่หัวอย่าทิ้งประชาชนนั้นท่านทำอะไรอยู่เขาบอกว่าตอนนั้นเขาเป็นทหารอยู่ครับก็อาจจะเป็นทหารเกณฑ์หรืออะไรสักอย่างแต่ว่าเมื่อเขาพบพระเจ้าอยู่หัวอีก20ปีที่ผ่านมาเขาเป็นเกษตรกรแล้วพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อในหลวงขึ้นครองราชวันที่5พฤษภาคม2493บรมราชาภิเษกในวันบรมราชาภิเษกพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระปฐมบรมราชองค์การเป็นสัจจะที่คนทั้งประเทศได้รับรู้รับทราบพวกเราคิดว่าการที่ในหลวงได้มีพระปฐมบรมราชโอวาทในวันบรมราชาภิเษกเป็นเพราะคำพูดของชายคนนี้ที่บอกว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนพระปฐมบรมราชองค์การที่ได้พูดในวันบรมราชาภิเษกพี่น้องจำได้ผมขออัญเชิญมาในหลวงได้กล่าวว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามครับพี่น้องทั้งหลายครับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้พระเจ้าอยู่หัวได้ทำทุกอย่างเพื่อความสุขของคนไทยเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทั้งสิ้นครับเราเลยมีความภาคภูมิใจว่าในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เหลืออยู่แล้วในโลกนี้มีสถาบันพระมหากษัตริย์เหลืออยู่เพียง29ประเทศแล้วเหลือเพียง29ประเทศและใน29ประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในราชสมบัติครองราชนานที่สุดในโลกพี่น้องครับผมนำเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับของประวัติศาสตร์วันนี้ไม่หนูเท่าไหร่นะครับนำเรื่องประวัติศาสตร์นำเรื่องที่เป็นมงคลอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสหัตถเลขาของพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อบอกกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลกับพี่น้องทั้งหลายผมขออนุญาตพบปะพี่น้องวันนี้เพียงแค่นี้นะครับขอบพระคุณพี่น้องครับ